ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะเชฟเสียงดังกบเกือนพี่เสียงดังกบเกือนอะไรล่ะครับหลังกล้องแข็งดังใส่เจ๋งไหมเป็นบางคราวแต่ว่าส่วนมากจะแบบไม่ดังเงียบปกติอะหลังกล้องพี่แน็กจะเสียงดังตอนที่แบบจะสวมอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาในตัวแล้วก็มันก็จะดังขึ้นแต่ปกติไม่ดังคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ให้คนเห็นแบบปกติเนี่ยปกติพี่ดูเป็นคนมีหลายลิกนะแบบถ้าลองดูสัมภาษณ์แต่ละอันอะรายการพี่มดดำไปรายการสักพักนึงก็จะไปเหมือนแบบคุณลุงเงี้ยผมยาวแล้วก็แบบแต่งตัวคุณลุงจะเป็นแบบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยบางทีก็แบบดูลูกครึ่งดูอะไรเงี้ยบางทีก็หล่อบางทีก็หล่อแบบญี่ปุ่นด้วยนะหล่อแบบบาร์บี้อ่ะบางทีก็หล่อแบบบาร์บี้หล่อแบบญี่ปุ่นด้วยเออเหมือนเนี้ยใช่อะไรนะทิโมเลตใช่ปะทิโมเลตใช่ตัวมาริโออ่ะโดดดึงๆอ่ะเก็บเห็ดอ่ะทิโมเลตอ่ะทิโมธีทิโมเลตนะครับเขาเล่นมุกนะครับผมทิโมเลตนะฮะถ้าไม่ตะโกนนะคล้ายๆเนี่ยผมไม่ตะโกนให้ดูนะเดี๋ยวไลฟ์นี้พวกคุณจะไม่ได้เห็นผมตะโกนนะครับสวัสดีครับเก๋ชอบแน็กตอนไหนมากสุดตอนปกตินะครับตอบแม่แทนคือเป็นตอนน่ารักเราแบบสามารถเป็นบุคลิกไหนได้ก็ได้แต่ว่าน่ารักได้งงไหมไม่แล้วมันมีบ้างไหมตอนนั้นอะตอนน่ารักพี่ก็มีนะผมควรจะแสกผมไปทางไหนดีนะครับอยากฟังเสียงเพลงจังเลยคืนนี้จะได้แบบยังเฮ้ยมีคนแถามแทงใจเก๋บอกเลยว่าไม่มีหรอครับผมเก๋บอกเลยว่าของขวัญชิ้นเนี้ยต้องเป็นของขวัญที่ทุกคนอยากได้ไมโครโฟนไม่ใช่ของขวัญที่ทุกคนอยากได้มีคนถามว่าทำ YouTube จะได้เห็นวี่แววไหม YouTube เนี่ยจะได้เห็นวี่แมวเฮ้ยจริงๆแล้วผมแค่จับผมนะตอนนี้เฮ้ยทำไมมีคนรู้อ่ะขนล่วงเหมือนขนหมาเลยอะตอนเนี้ยไม่ใช่มีรู้ว่าพี่ให้ของขวัญอะไรเก๋ไหนผมยังไม่ได้อ่านอะไรเลย ไม่มีครับผมไม่เคยพูดเลยสักอย่างครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ